สวัสดีครับพบกับพี่รัฐปรึกษาอินดี้นะครับผมวันนี้พี่รัฐก็ครบ2อาทิตย์แล้วนะครับกับการทำผมทรงคอนโดนะครับคอนโดนะครับหรือเดดล็อกนะครับนี่ที่มวลวันนี้คือปล่อยมันก็จะเป็นเปียร์ยาวๆลงไปนะครับนี่ที่พี่ทำที่ต่อข้อสานมานะครับปรากฏว่าพอเราสระทีหนึ่งหรือเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำความสะอาดผมทีหนึ่งอ่ะมันก็จะหลุดทีหนึ่งอ่ะซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มไม่เป็นทรงนะครับแล้วก็นี่ก็คือผลงานที่มันหลุดออกมาเยอะมากเป็น10เส้นเลยนะครับนี่ครับผมมันก็จะหลุดออกมาเป็น10เส้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยซึ่งพี่คิดว่าวันนี้พี่จะเอาออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเราออกเองอ่ะผมเราจะเป็นยังไงมากนะครับจะมีเสียหรือหลุดหรือร่วงเยอะหรือเปล่ามาดูกันครับนี่นะครับผมพี่จะค่อยๆเอาหวีนะครับแซมเข้าไประหว่างร่องมันนะครับเนี่ยมันจะมีร่องมันอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับก็คือเราก็เอานี้นะครับแยงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาค่อยดึงนะครับเพราะว่าถ้าดึงแรงผมเราก็จะขาดนะครับค่อยดึงมันออกมาค่อยทำนะครับเก็บดึงมาปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาอย่างเงี้ยอ่ะก็จะหลุดออกมาประมาณนี้นี่อันนี้ก็คือที่เขาร้อยไว้นะครับเขาจะมีเป็นเหมือนห่วงอ่ะเป็นห่วงๆไว้เนี่ยเขาจะไว้สำหรับร้อยเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไว้ร้อยผมเรานะครับถอดออกมาผมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนโดนไฟช็อตผ้าช็อตมาครับเราก็ต้องค่อยๆแกะออกนะครับเพราะว่าผมมันเริ่มคันแล้วมันเหมือนกับว่ามันสระไม่ถึงอ่ะนี่ก็ผมร่วงนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับเก็บเดี๋ยวแกะเสร็จแล้วก็ดูอีกทีนึงนะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับแกะจนเสร็จแล้วนะเนี่ยสังเกตนะครับผมเละหมดเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็ร่วงด้วยร่วงเยอะเลยแล้วก็เสียด้วยถ้าถ่ายซูมดีๆก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบเหมือนจะเป็นรังแคอะไรเงี้ยถ้าเกิดปล่อยไว้ทิ้งสักอาทิตย์นึงคงจะเป็นสันจตุครับผมหรือไม่ก็สังกะตังจะถ่ายให้ดูนะครับว่าจำนวนที่ถักไปเป็นมีกี่เส้นแล้วหลุดมาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้กำมานี่มีแต่ผมนะครับเนี่ยกำมานี่มีแต่ผมเต็มหมดเลยนะครับนี่ครับผมอันนี้คือเส้นผมของพี่นะครับที่เป็นเศษเล็กๆเนี่ยนะครับเส้นผมนะครับที่ร่วงนะครับแล้วก็ยังมีแบบต่อเนื่องเดี๋ยวพี่จะเข้าไปสระผมนะครับแล้วเดี๋ยวออกมาอีกทีจะเป็นไงมันยังไม่รู้เลยนะครับผมรู้ว่าเจ็บระบมหนังหัวมากโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมของคนที่จะไปถักผมเดดล็อกนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็บอกเลยว่าไม่เหมาะกับคนทำงานนะครับหรือว่าคนที่ผมมีปัญหาเรื่องเส้นผมอยู่แล้วนะครับเส้นผมบางเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ผมยิ่งร่วงเยอะนะครับผมมันก็จะร่วงเยอะนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญผมก็จะเสียด้วยคือตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวการแกะผมทรงเดดล็อกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ไปทำงานยังไงวะเนี่ย